นับตั้งแต่สหภาพโซเวียตและนาซีเยอรมันกลายเป็นบรปักของกันและกันจากการที่อดอล์ฟฮิตเลอร์นะครับเริ่มรุกรานสหภาพโซเวียตตามแผนยุทธการบาบารัสซาในเดือนมิถุนายนปี1941กองทัพของไรซ์ที่3อันเกรียงไกรและมิตรประเทศชาติอักษะร่วมกันบทขยี้กองทัพแดงอย่างง่ายดายจนดูเหมือนว่าไม่มีอะไรมาหยุดยั้งพลังอำนาจทางทหารเยอรมันได้เวลากว่า5เดือนที่กองทัพแดงสูญเสียไพร่พลเป็นจำนวนหลักล้านในขณะที่ฝ่ายเยอรมันนั้นเสียทหารไม่ถึงครึ่งของกองทัพแดงแต่สิ่งที่ฝ่ายเยอรมันนั้นไม่สามารถเทียบเคียงกับกองทัพแดงได้เลยนั่นก็คือพวกเขากำลังรบในบ้านของศัตรูและพวกอีวานนะครับก็เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับภูมิประเทศอันทรหดและเมื่อฐานเยอรมันนะครับเคลื่อนพลลึกเข้าไปในสหภาพโซเวียตพวกเขากลับต้องมาอยู่ตรงชานกรุงมอสโกนะครับเพราะฤดูหนาวที่พัดผ่านเข้ามาและเปิดทางให้กองทัพแดงรวมพลกันใหม่ด้วยกำลังพลที่สดใหม่และทรหดจากไซบีเรียพวกเขารุกโต้ตอบจนทำให้ฝ่ายเยอรมันนั้นต้องถอยห่างจากกรุงมอสโกและไม่มีโอกาสเคลื่อนพลเข้ามาประชิดเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตได้อีกเลยถึงแม้ว่าฝ่ายเยอรมันนั้นจะพยายามอีกครั้งนะครับในเดือนมิถุนายนปี1942ภายใต้ชื่อปฏิบัติการว่าปฏิบัติการสีน้ำเงินนะครับหรือเคสบลูโดยเปลี่ยนเป้าหมายไปทางใต้ณตรงจุดที่เป็นสัญลักษณ์และความภาคภูมิใจของโจเซฟสตาลินผู้นำสหภาพโซเวียตนั่นก็คือเมืองสตาลินกราดนอกจากนี้ยังมีบ่อน้ำมันนะครับอันอุดมสมบูรณ์ที่ฮิตเลอร์ต้องการใช้ในการหล่อเลี้ยงเครื่องจักรสงครามตนเองซึ่งอยู่ในภูมิภาคคอเคซัสแต่ทหารโซเวียตและผู้กล้าจากหลากหลายชาติพันธุ์ยืนหยัดสู้กับทหารเยอรมันอย่างกล้าหาญและแล้วกองทัพที่6ของเยอรมันก็ถูกปิดล้อมจากทางฝั่งทิศเหนือและทิศใต้จนในช่วงสิ้นปี1942กองทัพเยอรมันทางใต้กำลังยืนอยู่ริมผาแห่งการล่มสลายฮิตเลอร์และเหล่าบรรดาเสนาธิการนะครับของพวกเขากำลังเข้าตาจนแต่ในช่วงเวลาเช่นนี้อดอล์ฟฮิตเลอร์ออกคำสั่งย้ายจอมพลคนหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าเป็นอัจฉริยะจอมพลแห่งไรซ์ที่3ซึ่งแม้แต่ฮิตเลอร์จอมดื้อดึงก็ยังต้องฟังเขาและบุคคลท่านนี้ก็คือจอมพลเอริกฟอนมันสไตน์ไม่มีใครสงสัยในความสามารถและมันสมองของจอมพลเอริกฟอนมันสไตน์ผลงานของเขาในการพิชิตฝรั่งเศสศัตรูตลอดกาลของเยอรมันกลับถูกพิชิตได้ภายในไม่กี่เดือนอันเนื่องมาจากความปราดเปรื่องของเขาในการวางแผนการรบในขณะที่เหล่าบรรดานายพลและจอมพลรวมทั้งเหล่าบรรดาเสนาธิการหัวเก่าทั้งหลายต่างก็ลงความเห็นว่าต้องใช้เวลามากกว่า2ปีถึงจะพิชิตฝรั่งเศสได้มันสไตน์พิสูจน์ฝีมือในหลากหลายสมรภูมิและเขามีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจนสามารถติดยศเป็นจอมพลนะครับภายหลังจากการเผด็จศึกเมืองเซวาสโตโปลในเดือนกรกฎาคมปี1942และเป็นอีกครั้งที่จอมพลมันสไตน์กลายเป็นความหวังสุดท้ายของฮิตเลอร์นะครับซึ่งฮิตเลอร์ต้องการให้เขาเข้ามาพลิกสถานการณ์ในรบด้านใต้พอถึงวันที่20พฤศจิกายนปี1942จอมพลมันสไตน์นะครับถูกย้ายจากแนวรบเลนินกราดเพื่อรับตำแหน่งใหม่นะครับนั่นก็คือผู้บัญชาการกลุ่มกองทัพดอนซึ่งเป็นกลุ่มกองทัพที่ถูกสถาปนาขึ้นมาใหม่แล้วคำว่ากลุ่มกองทัพมันคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไรคำว่ากลุ่มกองทัพนะครับหรือบางตำราจะเรียกว่าหมู่กองทัพภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Army Group แต่เยอรมันนะครับจะเรียกว่า Heer Gruppe มันเป็นโครงสร้างการจัดกำลังทหารนะครับซึ่งประกอบไปด้วยกองทัพหรือ Army จำนวน2กองทัพขึ้นไปโดยปกติแล้วกลุ่มกองทัพนะครับจะรับผิดชอบพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เฉพาะตามเส้นทางการรุกนะครับที่ถูกกำหนดไว้โดยจะมีผู้บังคับบัญชานะครับยศพลเอกหรือจอมพลและโดยทั่วไปแล้วกลุ่มกองทัพนะครับจะมีกำลังทหารประมาณ 500,000 ถึง 1 ล้านนายหลังจากที่เยอรมันนะครับยึดครองไครเมียและเคลื่อนพลมาถึงเมืองรอสตอฟเพื่อเตรียมพร้อมตีวงเลี้ยวขวาลงไปสู่คอเคซัสนะครับฝ่ายเยอรมันทราบดีว่าการส่งกองทัพบุกลงไปในภูมิภาคคอเคซัสโดยระยะทางนะครับและแนวรบที่กว้างออกฝ่ายเยอรมันควรที่จะสถาปนากลุ่มกองทัพขึ้นมาใหม่เพื่อให้กองกำลังเยอรมันในคอเคซัสสามารถประชาการรบได้โดยอิสระนั่นจึงทำให้ปลายปี1942เยอรมันนะครับมีกลุ่มกองทัพเพิ่มขึ้นมาอีก2กลุ่มกองทัพโดยแบ่งกำลังมาจากกลุ่มกองทัพใต้อย่างที่เราทราบกันดีว่าในช่วงแรกของการรุกรานสหภาพโซเวียตนะครับเยอรมันมีทหารทั้งหมด3กลุ่มกองทัพนั่นก็คือ
กลุ่มกองทัพเหนือกลางและใต้แต่ตอนนี้พวกเขาแบ่งกลุ่มกองทัพนะครับเพิ่มขึ้นมาอีก2กลุ่มกองทัพซึ่งก็คือกลุ่มกองทัพ A และกลุ่มกองทัพ B ส่วนกลุ่มกองทัพใต้เดิมนั้นพวกเขาเปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มกองทัพดอนหลังจากกลุ่มกองทัพดอนนะครับได้รับการสถาปนาจอมพลมันสไตน์ก็พบว่าเขากำลังบัญชาการกลุ่มกองทัพที่มีหน่วยทหารกระจัดกระจายไปทั่วและใกล้แตกพ่ายกลุ่มกองทัพดอนของเขามีแนวรบติดกับกลุ่มกองทัพอื่นๆอีก2กลุ่มกองทัพนะครับซึ่งได้แก่กลุ่มกองทัพ B นะครับที่กำลังกระเสือกกระสนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดอนและกลุ่มกองทัพ A ที่กำลังรบติดพันอยู่กับกองทัพแดงนะครับในคอเคซัสและบริเวณตรงกลางระหว่างกลุ่มกองทัพ A และ B คือตำแหน่งของกองทัพที่6ซึ่งเป็นกองทัพในสังกัดของกลุ่มกองทัพ B นะครับและกำลังอยู่ในวงล้อมของกองทัพแดงที่เมืองสตาลินกราดนอกจากนี้ทั้งกลุ่มกองทัพ A และ B นะครับก็ไม่ได้มีแนวรบที่เชื่อมติดกันโดยเหตุนี้ภารกิจของมันสไตน์นะครับจึงชัดเจนและง่ายดายนั่นก็คือเขาจะต้องช่วยเหลือกองทัพที่6ในเมืองสตาลินกราดให้ได้ก่อนที่กองทัพที่6จะถูกบดขยี้และรีบอุดแนวรบที่รั่วของกลุ่มกองทัพทั้ง2นะครับถึงแม้ว่าแผนจะดูไม่ซับซ้อนนะครับแต่การจะมารู้แผนนั้นแทบเป็นไปไม่ได้มันสไตน์นะครับรวบรวมกำลังพลได้เพียงแค่1กองทัพน้อยนั่นก็คือกองทัพน้อยยานเกราะที่57ซึ่งประกอบไปด้วยกองพลยานเกราะ2กองพลนะครับนั่นก็คือกองพลยานเกราะที่6ซึ่งเป็นกองพลยานเกราะที่เคยผ่านการรบในฝรั่งเศสมาแล้วและกองพลยานเกราะที่23นะครับที่เพิ่งกรำศึกกับกองทัพแดงมาอย่างโชคโชนและต้องพักฟื้นเพื่อปรับกำลังอย่างเร่งด่วนทั้ง2กองพลนะครับรวมกำลังกันแล้วมีรถถังทำการรบได้เพียงแค่30คันเท่านั้นในตอนนี้พวกเขาไม่มีเวลาพักแล้วทั้ง2กองพลยานเกราะนะครับต้องมุ่งหน้าตีฝ่าแนวรับของโซเวียตเพื่อปลดปล่อยกองทัพที่6ให้ได้ปฏิบัติการช่วยเหลือกองทัพที่6นะครับเริ่มขึ้นในวันที่12ธันวาคมปี1942ภายใต้ชื่อรหัสยุทธการว่ายุทธการพายุฤดูหนาวการบุกของฝ่ายเยอรมันนั้นดำเนินต่อไปอย่างเร็วและแรงนะครับแต่รถถังของพวกเขาก็เชื้อเพลิงหมดเสียก่อนที่จะสามารถตีฝ่าเข้าไปได้ขณะเดียวกันฝ่ายโซเวียตนะครับเสริมกำลังเข้ามาอย่างแน่นหนาและสามารถหยุดยั้งการรุกของฝ่ายเยอรมันเอาไว้ได้บริเวณรอบนอกเมืองสตาลินกราดซึ่งอยู่ห่างเพียงแค่56กิโลเมตรเท่านั้นและไม่มีท่าทีว่าจะสามารถเคลื่อนพลทะลวงแนวป้องกันของฝ่ายโซเวียตเข้าไปได้พอถึงวันที่23ธันวาคมปี1942จอมพลมันสไตน์นะครับก็สั่งยกเลิกปฏิบัติการส่งผลให้กองทัพที่6เผชิญชะตากรรมอย่างไร้หนทางสู้ทางด้านฝ่ายโซเวียตนะครับพวกเขาไม่ปล่อยโอกาสนี้ให้หลุดลอยไปเดือนธันวาคมปี1942ฝ่ายโซเวียตนะครับเปิดยุทธการ Little Saturn เพื่อบดขยี้กลุ่มกองทัพชาติอักษาอื่นๆกองทัพที่8ทั้งอิตาลีและกองทัพที่2ของฮังการีล่าถอยไม่เป็นขบวนทั้ง2ประเทศไม่สามารถต้านทานการรุกเข้ามาของฝ่ายโซเวียตได้มันส่งผลให้แนวรบของเยอรมันเกิดความโกลาหลขึ้นเขาร้องขอฮิตเลอร์นะครับอนุมัติแผนการถังกำลังทหารเยอรมันที่อยู่ในคอเคซัสและรวมพลกับกองทัพต่างๆที่เหลืออยู่เพื่อเตรียมรับมือกับการบุกของกองทัพแดงถึงแม้ว่าท่านผู้นำนะครับจะดื้อดึงและไม่เห็นด้วยแต่เสียงที่อธิบายเหตุผลของมันสไตน์นะครับก็สยบฮิตเลอร์ผู้ดื้อรั้นและทำให้เขาอนุมัติคำสั่งถังกำลังออกมาจากคอเคซัสนะครับอย่างไม่เต็มใจและระหว่างที่ฝ่ายเยอรมันนั้นกำลังถอนกำลังกองทัพแดงนะครับก็ประสบปัญหาเดียวกันกับเยอรมันนั่นก็คือพวกเขากำลังขาดเชื้อเพลิงและทหารก็เหนื่อยล้าจากการรุกคืบอย่างรวดเร็วปานสายฟ้าโดยไม่ได้หยุดพักเลยและกำลังพลของโซเวียตนะครับก็เหลืออยู่เพียงครึ่งเดียวหลังจากเริ่มปฏิบัติการรุกโต้กลับในขณะที่กองทัพแดงกำลังอ่อนกำลังอยู่นั้นทางฝ่ายเยอรมันนะครับจอมพลมันสไตน์ได้รับกำลังเพิ่มขึ้นจากหน่วยทหารต่างๆที่รวมพลกันภายใต้ชื่อของกองกำลังเฉพาะกิจซึ่งถูกสถาปนาตามชื่อของผู้บัญชาการตนเองตัวอย่างเช่นกองกำลังเฉพาะกิจฮอลลิตของนายพลคาร์ลอดอล์ฟฮอลลิตและกองกำลังเฉพาะกิจเฟรเธอร์พิกโก้ของนายพลแม็กซิมิเลียนเฟรเธอร์พิกโก้ซึ่งวางกำลังรักษาตำแหน่งเดิมของกองทัพที่8ของอิตาเลียนนะครับที่ถูกตีแตกไปและกองกำลังเฉพาะกิจแลนซ์นะครับของนายพลฮูเบิร์ตแลนซ์ที่อยู่ในเมืองคาร์คอฟเมืองใหญ่เป็นอันดับ4ของโซเวียตในยูเครนเมืองคาร์คอฟจัดว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของโซเวียตมันคือแหล่งอุตสาหกรรมนะครับที่หล่อเลี้ยงกองทัพแดงตั้งแต่เริ่มการปฏิวัติและมันคือบ้านเกิดของรถถังขนาดกลางแบบ T34 และรถถังเบาแบบ BT5 และ BT7 รวมไปถึงรถถังหนักต้นแบบรุ่น T35 นอกจากนี้เมืองคาร์คอฟนะครับยังเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม
และเส้นทางคมนาคมทางบกและทางอากาศที่สำคัญของโซเวียตอีกด้วยเมืองคาคอฟยังเป็นสมรภูมิเดือดในแนวรบด้านตะวันออกตั้งแต่สงครามเริ่มขึ้นมีการรบที่เมืองคาคอฟนะครับก่อนหน้านี้ถึง2ครั้งตั้งแต่เดือนตุลาคมนะครับปี1941และเดือนพฤษภาคมปี1942ซึ่งฝ่ายเยอรมันมีชัยเหนือกองทัพแดงมาโดยตลอดและมาตอนนี้คาคอฟกำลังจะกลายเป็นสมรภูมิเดือดอีกครั้งถึงแม้ว่าฝ่ายเยอรมันนั้นจะมีกำลังพลน้อยกว่าแต่กองทัพแดงก็อ่อนล้าลงไปมากและตัวแปรสำคัญนะครับของสมรภูมินี้ก็คือกำลังเสริมที่จอมพลมานสไตน์กำลังจะได้รับนั่นก็คือกองทัพน้อยยานเกราะ SS ที่2กองทัพน้อยยานเกราะ SS ที่2คือสุดยอดหน่วยรบชั้นหัวกะทิของอดอล์ฟฮิตเลอร์นะครับยอดหน่วยรบของ SS เหล่านี้อยู่ภายใต้การบัญชาการของโอแบร์กรุปเพนฟูเรอร์พาวฮาวเซอร์กองทัพน้อยยานเกราะ SS ที่2ประกอบไปด้วยกองพลยานเกราะหรือพันเซอร์ดิวิซิโอนนะครับในภาษาเยอรมันจำนวน3กองพลซึ่งได้แก่กองพลยานเกราะ SS ที่1 2และ3ทั้ง3กองพลนะครับเพียบพร้อมไปด้วยอาวุธและรถถังรวมทั้งยังมีรถถังไทเกอร์อันน่าเกรงขามพร้อมกับกำลังพลสดใหม่นะครับที่ถูกพักฟื้นและเสริมกำลังพร้อมรบเต็มอัตราเดิมนั้นกองทัพน้อยยานเกราะ SS ที่2ถูกวางแผนเอาไว้ให้โจมตีเจาะแนวรับของโซเวียตนะครับเพื่อเข้าไปช่วยเหลือกองทัพที่6ที่มอสตาลินกราดแต่ทว่าพวกเขาก็มาไม่ทันนะครับที่จะช่วยเหลือกองทัพที่6ในตอนนี้จอมพลมานสไตน์นะครับพร้อมทำการรุกโต้ตอบฝ่ายโซเวียตโดยใช้หลักการเดียวกันกับการเล่นหมากรุกนะครับผู้เล่นหมากรุกส่วนใหญ่นะครับมักห้อมล้อมตัวขุนของตนเองด้วยแนวป้องกันที่แน่นหนาจากตัวหมากต่างๆนะครับแต่ขณะเดียวกันตัวหมากที่จะเปลี่ยนเกมนะครับก็คือตัวเรือที่สามารถบุกเข้าไปลึกแค่ไหนก็ได้บนกระดานนั่นจึงหมายความว่าเขาสามารถทำการรบเชิงรับและรุกในเวลาเดียวกันได้ถ้าหากว่ามีตัวหมากนะครับหรือกองทัพที่สดใหม่อยู่บนกระดานให้เขาพร้อมหยิบออกไปใช้โดยเหตุนี้จอมพลมานสไตน์นะครับจึงโยกย้ายกองทัพยานเกราะที่4และกองทัพยานเกราะที่1ที่เพิ่งถอยออกมาจากคอเคซัสให้มาวางกำลังอยู่ที่สตาลิโนนะครับในยูเครนปัจจุบันก็คือเมืองโดเนตส์เพื่อรอคำสั่งเข้าตีโต้ตอบกองทัพแดงเมื่อโอกาสมาถึงขณะเดียวกันนะครับขึ้นไปทางเหนือกองทัพน้อยยานเกราะ SS ที่2และกองกำลังเฉพาะกิจแลนซ์นะครับก็วางกำลังอยู่บริเวณทางตอนเหนือของแนวรบกองทัพทั้งหมดเหล่านี้จึงเปรียบเสมือนตัวหมากเรือนะครับบนกระดานหมากรุกของมันสไตน์และเขาจะใช้มันเพื่อพลิกเกมสงครามในครั้งนี้ฝ่ายโซเวียตนะครับเข้าตีเมืองคาคอฟอย่างเต็มกำลังอดอล์ฟฮิตเลอร์ทราบข่าวการรบในครั้งนี้และเขาสั่งการให้รักษาเมืองคาคอฟด้วยทุกวิถีทางแต่ฮิตเลอร์นะครับก็ทราบข่าวการรบบริเวณเมืองคาคอฟกับพวกโซเวียตซึ่งไม่มีวี่แววว่าฝ่ายเยอรมันนั้นจะยับยั้งการรุกของพวกอีวานที่กำลังฮึกเหิมได้และไหนไม่ช้าท่านผู้นำนะครับได้รับแจ้งว่ากองกำลังเยอรมันในเมืองคาคอฟทั้งหมดนะครับล่าถอยออกไปหมดแล้วและเป็นคำสั่งของจอมพลเอริกฟอนมันสไตน์นี่เป็นการตัดสินใจที่กล้าหาญและท้าทายอำนาจท่านผู้นำมากที่สุดในชีวิตของจอมพลมันสไตน์เขาออกคำสั่งถอนกำลังออกจากเมืองคาคอฟนะครับในวันที่15กุมภาพันธ์จนฝ่ายโซเวียตสามารถยึดคาคอฟได้ในวันถัดมาซึ่งแน่นอนว่าข่าวนี้นะครับทำให้อดอล์ฟฮิตเลอร์โกรธเป็นอย่างมากเขาถึงกับบินมาพบมันสไตน์ตัวเองนะครับในวันที่17กุมภาพันธ์ปี1943ที่เขตอุตสาหกรรมในเมืองซาปอริเซียนะครับทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองคาคอฟซึ่งเป็นกองบัญชาการของมันสไตน์นะครับและฮิตเลอร์ก็ตั้งใจแล้วว่าการมาในครั้งนี้เขาจะมาเพื่อสั่งปลดและสั่งจับจอมพลมันสไตน์ด้วยตัวเองทำไมถึงทิ้งคาคอฟนี่คือคำพูดคำแรกนะครับของฮิตเลอร์เมื่อเข้ามาพบกับมันสไตน์อดอล์ฟฮิตเลอร์ปฏิเสธที่จะคุยเกี่ยวกับแผนรุกโต้ตอบกลับของมันสไตน์แต่จอมพลมันสไตน์นะครับต้องใจเย็นอย่างมากในการดึงฮิตเลอร์ให้ลงมาจากหอคอยงาช้างนะครับและมาดูความจริงที่เกิดขึ้นในแนวหน้าพร้อมกับค่อยๆอธิบายแผนการที่เขาวางแผนเอาไว้ให้ฮิตเลอร์ฟังจากท่าทีที่เคร่งเครียดนะครับจนค่อยๆสงบนิ่งและรับฟังการอธิบายอย่างตั้งอกตั้งใจในที่สุดฮิตเลอร์ก็อนุมัติแผนการของมันสไตน์นะครับแต่ฮิตเลอร์ปฏิเสธไม่ฟังข้อมูลเกี่ยวกับการรวมพลกันของทหารราบและรถถังนะครับของกองทัพแดงจนทำให้จอมพลมันสไตน์นะครับกล่าวในภายหลังว่าเหมือนว่าเราอยู่กันคนละโลกนี่ก็คือแผนการดีดกลับแบบสปริงนะครับหมายความว่าเมื่อเราดึงสปริงนะครับให้ยืดออกมามากๆสปริงที่ถูกปล่อยออกไปนะครับจะดีดตัวกลับทันทีความแรงและความเร็วของมันก็ขึ้นอยู่กับ
สปริงถูกดึงยืดออกไปมากแค่ไหนและแผนการรุกโต้กลับของมาสไตน์ในครั้งนี้ก็คือการเคลื่อนย้ายกองกำลังเยอรมันนะครับให้เข้าไปอยู่ในจุดที่สามารถพร้อมจะรุกกลับด้วยการล่อให้ข้าศึกนะครับเคลื่อนพลเข้ามาในพื้นที่สังหารของพวกเขาก่อนที่สปริงจะดีดใส่พวกอีวานอย่างเร็วและแรงจอมพลมันสไตน์นะครับจะใช้กองทัพน้อยยานเกราะ SS ที่2และกองทัพน้อยยานเกราะที่48ในสังกัดของกองทัพยานเกราะที่4บุกโจมตีฐานโซเวียตนะครับที่กำลังอ่อนล้าจากการติดตามฐานเยอรมันบริเวณทางที่ตะวันตกเฉียงเหนือและตะวันออกเฉียงใต้เป้าหมายในครั้งนี้คือการทำลายกองทัพแดงนะครับที่กำลังลุกไล่ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือกองพลยานเกราะ SS ที่2 Das Reich ในสังกัดของกองทัพน้อยยานเกราะ SS ที่2นะครับเคลื่อนกำลังเข้าตีในวันที่20กุมภาพันธ์หลังจากนั้นนะครับกองพลยานเกราะ SS ที่3 Totenkopf จะตามมาอีก2วันการโจมตีเขาเหนือยานเกราะ SS นะครับดำเนินอย่างรุนแรงและมีประสิทธิภาพพวกเขาสามารถตัดแนวรบของฝ่ายโซเวียตอย่างเฉียบขาดหลังจากนั้นกองทัพน้อยยานเกราะที่48นะครับเคลื่อนกำลังเข้าตีนะครับทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือในวันที่23กุมภาพันธ์และในวันถัดมากองพลยานเกราะ SS ที่2และ3นะครับและกองพลยานเกราะที่6ของกองทัพบกเยอรมันปิดล้อมและทำลายกองทัพน้อยรถถังที่25ของฝ่ายโซเวียตได้การโต้ตอบมันสไตน์นะครับเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วปานสายฟ้าและมันสร้างหายนะต่อกองทัพแดงไว้อย่างมากฝ่ายโซเวียตไม่คิดว่าพวกเยอรมันจะรวมพลและรุกกลับคืนอย่างรวดเร็วขนาดนี้พอถึงช่วงเย็นของวันที่25กุมภาพันธ์กองทัพโซเวียตนะครับก็เริ่มถอยขึ้นเหนือดังเดิมเมื่อไร้อุปสรรคเมืองคาคอฟจึงเป็นเป้าหมายต่อไปของมันสไตน์พอถึงวันที่6มีนาคมปี1943มันสไตน์นะครับเริ่มการรุกระลอก2โดยมีเป้าหมายอยู่ที่เมืองคาคอฟแต่ทว่าแผนการของมันสไตน์ในการเข้าตีเมืองนี้เขาต้องการล้อมเมืองนี้เอาไว้นะครับและออกกำลังรถถังที่มีอยู่เพื่อการศึกหลังจากนี้หน่วยยานเกราะทั้งของ SS และกองทัพบกนะครับควรจะล้อมเมืองแห่งนี้และให้เป็นหน้าที่ของทหารราบในการทำลายและตั้งรับของข้าศึกในเมืองซึ่งมันก็สมเหตุสมผลนะครับเป็นอย่างยิ่งเพราะรถถังไม่เหมาะสมในการรบในเมืองซึ่งตอนนี้เต็มไปด้วยซากปรักหักพังขณะเดียวกันนะครับฝ่ายโซเวียตก็รอต้อนรับทหารเยอรมันด้วยอาวุธต่อสู้รถถังตามมุมตึกและบนอาคารต่างๆแต่แล้วความอยากสร้างผลงานนะครับและประโยชน์เพื่อการโฆษณาชวนเชื่อก็เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้บัญชาการกองทัพน้อยยานเกราะ SS ที่2พอลฮาวเซอร์ฝ่าฝืนคำสั่งของจอมพลมันสไตน์เขากลับสั่งการให้กองทัพน้อยยานเกราะ SS ที่2นะครับทะลวงบุกเข้าเมืองคาคอฟอย่างบ้าคลั่งโดยไม่สนหลักยุทธวิธีและความเหมาะสมของรถถังนะครับในเขตการรบในเมืองถึงแม้ว่าที่สุดแล้วชัยชนะนะครับจะเป็นของฝ่ายเยอรมันแต่มันก็แลกมากับรถถังและยานเกราะหลายคันนะครับถูกทำลายและเสียหายไปกับการรบในครั้งนี้และรถถังที่เสียไปนะครับจะส่งผลต่อการรบในสมรภูมิรถถังที่หมู่บ้านโปโครอฟสกาอันเป็นส่วนหนึ่งของยุทธภูมิเมืองเคิร์สที่กำลังจะเริ่มขึ้นหลังจากนี้การสู้รบในเมืองจะดุเดือดนะครับดำเนินต่อไประหว่างวันที่12-14มีนาคมปี1943จนฝ่ายเยอรมันนะครับประกาศว่าสามารถยึดเมืองคาคอฟได้แล้วในวันที่14มีนาคมแต่การรบโดยปราบปรายนะครับยังลากยาวต่อไปถึงวันที่23มีนาคมปี1943ในบริเวณพื้นที่โดยรอบของเมืองฝ่ายเยอรมันอ้างว่าพวกเขาสามารถสังหารฐานโซเวียตนะครับได้ถึง 50,000 นายและสามารถจับเฉลยฐานโซเวียตได้ถึง 19,500 นายและยังสามารถทำลายรถถังนะครับได้ถึง 1,140 คันพร้อมกับปืนใหญ่อีก 3,000 กระบอกในเวลาเพียงแค่2เดือนเท่านั้นแลกกับฝ่ายเยอรมันนะครับที่เสียทหารไป 11,000 นายไม่มีความหนาวเหน็บพายุหิมะพื้นน้ำแข็งหรือโคลนตมที่ไหนสามารถหยุดยั้งพวกคุณจากชัยชนะได้นี่คือคำพูดของจอมพลมันสไตน์นะครับกล่าวกับทหารหลังจากการรบที่คาคอฟจบลงสมรภูมิคาคอฟครั้งที่3พิสูจน์ชัดเจนถึงความเป็นอัจฉริยะของจอมพลเอริกฟอนมันสไตน์และมันยังเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ครั้งสุดท้ายนะครับของเยอรมันในแนวรบด้านตะวันออกแต่ขณะเดียวกันชัยชนะครั้งนี้นะครับก็ยังไม่ใช่ชัยชนะแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจอมพลมันสไตน์หยุดยั้งกองทัพแดงเอาไว้ได้และในอีก4เดือนข้างหน้ากองทัพเยอรมันจะทำการรุกครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับตามแผนยุทธการซิตาเดลหรือสมรภูมิเมืองเคิร์สเรื่องชื่อและการรบที่เมืองเคิร์สนะครับจะเป็นสมรภูมิที่ยิ่งใหญ่และดูเดือดยิ่งกว่าสมรภูมิคาคอฟหลายเท่า
ครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือเรื่องราวของสมรภูมิคาร์คอฟครั้งที่3นะครับเกี่ยวกับการวางแผนของจอมพลเอริกฟอนมันสไตน์และมันยังเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ครั้งสุดท้ายนะครับของเยอรมันในแนวรบด้านตะวันออกขอบคุณท่านผู้ชมนะครับในการติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ